ตัวฮะเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าเซเว่นเนี่ยแล้วเห็นตัวบอกว่าจะทำสกินแคร์รูทีนให้น้องๆดูไปสัญญากับน้องๆไว้ไงตอนนี้อืมตอนนี้แหละเขายังไม่ได้เตรียมตัวเลยยังไม่ได้รู้เลยว่าจะซื้ออะไรปลาทาตัวให้งบ500ตอนนี้เลยหรอตอนนี้เลยแล้วจะซื้ออะไรไปยากอ่ะต้องเรียนตัวก็คือต้องล้างน้ำก่อนทุกคนแล้วก็ทาบำรุงมาได้49 39411 บาทแค่นี้พอแล้วทุกคนโอเคต้องมีล้างหน้าบำรุงแล้วก็กันแดดแค่นี้กลางวันและกลางคืนได้หมดเราไปซื้อของที่เซเว่นกันมานะครับวันนี้บุ๊กก็เลยต้องมาทำรูทีนเซเว่น1วันบุ๊กจะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้านี้เลยนะครับทุกคนวันนี้ทั้งวันบุ๊กจะไม่ใช้สกินแคร์ที่บุ๊กเคยใช้อยู่เลยก็คือจะใช้สกินแคร์ที่เราซื้อกันมาเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนที่เราเดินชาเลนจ์มาตั้งแต่ยันเย็นเลยว่าถ้าเราต้องรูทีนเดซเซเว่นที่เราต้องซื้อมัน1วันในงบ500บาทนะครับทุกคนแล้วเลือกด้วยความที่แบบว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยอ่ะเราจะต้องใช้อะไรแล้วมันใช้ได้จริงไหมนะครับทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่างบน้อยก็รูทีนหรือมีผิวที่ดีได้เหมือนกันนะครับทุกคนทุกคนตื่นมาตอนเช้านะครับใช้สิ่งแรกเลยก็คือโฟมล้างหน้าคือตัวเนี้ยที่บุ้มหยิบมาเพราะว่าบุ้มอ่ะเคยใช้อันนี้อยู่แล้วแต่บุ้มแบบยังไม่เคยใช้สูตรนี้แล้วบุ้มรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันก็ดีนะมันไม่เอียดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนบุ้มก็เลยแบบอ่ะลองซื้อสูตรนี้มาใช้แต่ก็อย่างที่บุ้มบอกว่าบุ้มจะไม่พยายามซื้ออะไรที่มันแบบซ้ำหรือที่คนในคลิปเคยเห็นแล้วนะครับทุกคนบุ้มก็เลยพยายามซื้ออะไรที่มันแปลกใหม่ก็เลยได้อันนี้มาเป็นเซนกะเพอร์เฟกต์วิดไวท์บารานไวท์นะครับทุกคนอะไรมีนะครับว่าไวท์เวลาเราจะซื้อรูทีหรือว่าซื้อของที่เราแบบจำเป็นด้วยความกระทันหันเน้นอะไรก็ได้ที่มันแบบว่ารู้สึกว่าเซฟโซนกับเราที่สุดใช้แล้วไม่น่าตายหรือว่าอย่าเพิ่งไปลองของอะไรที่มันแบบไม่แปลกเวอร์ให้มันบ้างนะทุกคนเอาง่ายๆอย่างนี้โอเคเสร็จแล้วครับอย่างแรกของเราสำหรับรูทีนเซเว่นวันนี้ก็คือ Perfect Whip ของเซนกะนะครับทุกคน89 บาทกูจะไม่พูดราคารถนะเพราะกูไม่รู้ว่าตัวไหนรถนะครับทุกคนอันนี้กูซื้อเองไม่มีใครจ้างหรืออะไรเลยไปอาบน้ำโอเคทุกคนอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ผมก็จะใช้ตัวแพงต้อนน้ำตบของเบสโคเรียนะครับทุกคนราคาที่49 บาทคือหลักๆอ่ะบุ๊กเข้าใจว่าตัวแพงต้อนอันเนี้ยเป็นตัวแพงต้อนอีกตัวหนึ่งที่บุ๊กเคยใช้ที่มันจะเป็นเซลใจใสแต่ปุ๊บไม่ใช่ทุกคนบุ๊กเข้าใจว่าน้องเปลี่ยนแพ็กเกจแต่จริงๆคือบุ๊กหยิบมาผิดแบรนด์นะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวน้องเขาอ่ะเป็นเซรั่มไม่ได้เป็นตัวครีมที่แบบว่าจะมีความหนาๆหรือว่าจะอุดตันผิวเรานะคะทุกคนก็ยังอยู่ในเซฟโซนของเราอยู่นะก็คือมนุษย์สิวผิวมันทุกคนเห็นมั้ยเสร็จคือตัวครีมบำรุงอ่ะทุกคนตามจริงไม่จำเป็นต้องเลือกตามบุ๊กก็ได้นะเลือกที่เหมาะกับสภาพผิวเพราะตัวบุ๊กเองเนี่ยก็เลือกที่เหมาะกับสภาพผิวนะครับทุกคนส่วนตัวที่บุ๊กเลือกมาเป็นแพนตอนแล้วก็คอลลาเจนนะครับบุ๊กจะไม่ใช้สกินแคร์ที่มีคำว่าไวท์เทนนิ่งเพราะว่าตัวคนที่เป็นสิวอ่ะจะไม่เหมาะกับอะไรที่เป็นไวท์เทนนิ่งหรือเพื่อความขาวกระจ่างใสโดยตรงแต่ว่าถ้าใช้อะไรที่มันให้ความชุ่มชื้นหรือให้มอยเจอไรเซอร์อ่ะเราก็จะได้เอฟเฟกต์ความกระจ่างใสหรือความอุดมสมบูรณ์หรือความอุดมสมบูรณ์ของผิวเหมือนกันทุกคนบุ๊กก็เลยเลือกใช้อะไรที่มันให้ความชุ่มชื้นซะมากกว่าคนผิวมันก็ใช้ความชุ่มชื้นได้นะคนผิวมันแต่เป็นผิวมันที่แบบขาดน้ำอะเยอะมากแล้วก็กลางวันบุ๊กจะไม่ทาครีมเยอะเลยนะครับเพราะว่าบุ๊กเป็นคนผิวมันแต่ที่สำคัญต้องมีกันแดดนะทุกคนรูทีนกลางวันห้ามขาดกันแดดเด็ดขาดนะครับบุ๊กใช้เป็น Nuvia Sun Triple Protector Radiant and Smooth SPF 50 PA++ ง่ายๆก็คือเลือกมาพอแพ็คเกจสวยแล้วบุ๊กก็คือไม่เคยใช้ตัวนี้นะครับทุกคนก็เลยเลือกอันนี้มาแค่นั้นเองสำหรับบูมอ่ะกันแดดอ่ะตัวไหนก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีปัญหาผิวมากๆอย่างช่วงที่บูมเป็นสิวมากๆอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกตัวที่มันแบบว่ามีความบอบบางหรือว่าไม่อุดตันผิวนิดนึงแต่ยังไงก็คือต้องทากันแดดแต่ช่วงเนี้ยผิวบูมดีขึ้นแล้วบูมคิดว่าตัวไหนก็สามารถใช้ได้สำหรับบูมก็เลยเลือกตัวนี้มานะครับเวลาทากันแดดอ่ะแนะนำให้ทา2ข้อนิ้วนะแต่ว่าถ้าจะบีบลงหน้าอย่างงี้ก็ได้บูมบีบเยอะมากกันแดดคือไม่ต้องงกเลยทุกคนทาให้มันเห็นผลหรือทาและที่สำคัญนี่ทาคอด้วยพี่คะทำไมหน้าขาวคอดำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ทาคอไงเสร็จทุกคนรูทีนกลางวันสำหรับสกินแคร์เซเว่นง่ายมากจำจริงชีวิตจริงบุ๋มก็แค่ใช้แบบนี้นะใช้แค่นี้เลยบำรุง1ตัวแล้วก็กันแดด1ตัวคือจบเลยนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้แต่วันนี้เราซื้อผลิตภัณฑ์นี้มาไงก็เลยใช้อันนี้นะคะซึ่งเหมือนกับรูทีนปกติของบุ๋มเลยอ่ะเสร็จไปหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิ
หมดเวลาสนุกแล้วสิโอเคทุกคนหลังจากนี้เราได้รูทีนไปเมื่อเช้าแล้วนะครับว่าเราใช้สกินแคร์อะไรไปแล้วก็ใช้กันแดดที่เราซื้อมาจากเซเว่นไปนะครับทุกคนตอนกลางคืนเราก็ต้องมาคลีนหน้าเพราะว่าบุ๋มบอกแล้วว่าจุดเริ่มต้นของคนดีไม่ใช่จุดเริ่มต้นของความสะอาดคือการเป็นคนดีนะครับทุกคนไม่ใช่ จุดเริ่มต้นของผิวดีก็คือการล้างหน้านะครับทุกคนเราต้องล้างหน้าให้สะอาดทั้งคลีนซิ่งแล้วก็คลีนเซอร์เลยคลีนซิ่งก็คือตัวนี้นะครับทุกคนผมอย่างวันเนี้ยบูมไม่ได้แต่งหน้าบูมใช้รูทีนแค่ในเซเว่นจริงๆบูมก็ยังต้องล้างหน้าพอระหว่างวันอะเราไปเจอทั้งมลพิษเจอฝุ่นเจอควันเจอ PM 2.5 2.4 2.8 อะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนเราก็ต้องล้างหน้านะตัวนี้ที่จะตั้งง่ายๆเลยที่บูมหยิบมาก็คือเขาเขียนว่าสูตรสำหรับผิวที่มีปัญหาสิวจบแค่นั้นนะครับอย่างที่รู้ๆกันว่าบูมเป็นคนเป็นสิวส่วนราคาก็95 บาทวิธีใช้ต้องสอนไหมว่าต้องเทน้ำยาเนี่ยใส่สำลีสัก4แผ่นอย่างต่ำเทไปเลยจุกๆนี่แล้วก็บีบไม่ฉ่ำพอเทอีกแล้วก็เทสเลยทุกคนถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าผิวเราสะอาดแล้วแค่ล้างหน้าก็น่าจะพอแล้วเพราะไม่ได้แต่งหน้าจะต้องอะไรเยอะแยะแต่จริงๆมันไม่สะอาดเห็นปะนี่คือสภาพสำลีของคนที่ไม่ได้แต่งหน้าใครบอกว่าไม่ได้แต่งหน้าแล้วแปลว่าไม่ได้สกปรกฝุ่นทั้งนั้นแค่เช็ดหน้าก็ใส่แล้วอะไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยโอเคทุกคนสำลี4แผ่นที่คนไม่แต่งหน้าเช็ดออกมาประมาณนี้ไปล้างหน้ากันดีกว่าโอเคทุกคนเราจะมาล้างหน้ากันนะครับด้วยเซนกะตัวเดิมที่เราล้างไปเมื่อเช้านะครับบอกแล้วว่ารูทีนอะแค่ไม่กี่อย่างใช้อุ่นเช้าเย็นเช้าเย็นได้เลยเพราะว่าทั้งเช้าและเย็นอะเราสามารถใช้ตัวเดียวกันได้ก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนเรียบร้อยบุ้งขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหารูทีนตอนกลางคืนกันทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำแล้วสดชื่นมากนะครับก่อนอื่นเวลาล้างหน้าเสร็จเราต้องใช้กระดาษทิชชู่ซับนะครับทุกคนซึ่งมีน้องหลายๆคนที่ทักมาถามผมว่าพี่ครับเป็นสิวทำยังไงนู่นนี่นั่นบุ้งจะมีคำถามกลับไปหาน้องตลอดว่าทุกวันนี้ทำยังไงบ้างใช้อะไรเช็ดหน้าใช้ครีมอะไรทาหน้าล้างหน้าด้วยอะไรบ้างนะครับทุกคนหนึ่งคำตอบที่คุณเจอบ่อยมากที่สุดก็คือทุกคนใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้าหมดเลยไม่ควรนะครับทุกคนมันจะมีการแบบหมักหมมของเชื้อแบคทีเรียมันมีการใช้ซ้ำอันเนี้ยเราใช้แล้วเราทิ้งไม่ได้เลยนะครับทุกคนโอเคก่อนนอนนะครับเราก็จะทาครีมเหมือนเดิมเมื่อเช้าเลยก็คือเดโคเรียแพงต้นนะครับทุกคนนี่ทาไปเลยช่ำๆอย่างเงี้ยเห็นปะทาเยอะๆทุกคนไม่ต้องงกครีมนะรูปทุกคนแตะตัวสุดท้ายนะครับของรูทีนของเราที่เพิ่งออกเลยตัวสุดท้ายก็คือคิวเพสนะครับเป็นเจลซิก้าทาก่อนนอนสำหรับผิวที่เป็นสิวเห็นปะวิธีการเลือกมันง่ายมากเลือกแค่ตรงกับสภาพผิวของตัวเองแค่นั้นเองนะครับทุกคนแล้วก็ตัวเนี้ยที่บุ้มเลือกมาเพราะว่างบเรามันมีจำกัดเราได้แค่500เราจะไม่สามารถซื้อสกินแคร์ได้เยอะเลยบุ้มก็เลยเลือกตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นสลิปปิ้งมาร์กทุกคนแน่นอนว่าสลิปปิ้งมาร์กอ่ะมันจะมีความเข้มข้นมากมากกว่าครีมธรรมดาแล้วตัวเนี้ยก็จะเป็นสลิปปิ้งมาร์กที่มีความเป็นเจลอ่ะสามารถทาได้เลยสำหรับคนที่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยบุ้มใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลักๆอ่ะของบุ้มจะใช้เป็นตัวนี้สีเหลืองนะครับทุกคนบุ้มก็เลยซื้อสีเขียวมาใช้สำหรับสูตรเป็นสิวเพื่อน้องคนไหนแบบอยากใช้ตามอะไรเงี้ยทุกคนก็คือเลือกตามสภาพผิวนะหรือว่าจะไปเลือกสกินแคร์ตัวอื่นก็ได้นะครับแค่อ้างอิงกับผิวตัวเองแต่บุ้มเลือกตัวเนี้ยเพราะว่าโจทย์ของเราคือมันมีงบจำกัดบุ้มก็เลยต้องการสกินแคร์ที่น้อยตัวแต่ได้ความเข้มข้นที่แบบเท่าๆกับทากันหลายตัวอะไรประมาณนี้ทุกคนก็เลยเลือกเป็นสลิปปิ้งมาร์กเห็นป่ะทุกคนจะเห็นว่าบุ้มทาสกินแคร์ฉ่ำมากทางที่บุ้มใช้สกินแคร์แค่2ตัวนะแต่คือฉ่ำที่สุดฉ่ำแบบไม่รู้จะฉ่ำยังไงแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเราอ่ะอย่าไปงกสกินแคร์เวลาใช้อ่ะใช้ไปเลยใช้ให้รู้ว่าใช้ให้เห็นว่าจุกใช้ให้แบบกระหน่ำใช้ไปเลยนะครับทุกคนโอเคสำหรับรูทีนของเรา5ตัวจบแล้วอ๋อตัวนี้ราคา39 บาทนะครับทุกคนประมาณนี้สำหรับสกินแคร์รูทีนจากเซเว่นทั้ง5ตัวนะครับทุกคนใช้ได้ทั้งวันเลยเห็นป่ะมีทุกอย่างตั้งแต่แบบว่าคลีนซิ่งล้างหน้าคลีนเซอร์ที่อยู่ในห้องน้ำกันแดดที่ทาในตอนเช้าแพงต้อนครีมบำรุงทั่วไปธรรมดาแล้วก็ตัวโอเวอร์ไนท์มาสก์สำหรับมาสก์ตอนกลางคืนนะครับทุกคนเสร็จแล้วก็ทาบนไปอย่างที่ผมบอกว่าตอนเช้าตัดตัวคลีนซิ่งออกตอนกลางคืนตัดตัวกันแดดออกก็คือตัดหัวตัดท้ายใช้แล้วทั้งเช้าทั้งเย็นจบแค่นี้นะครับทุกคนสกินแคร์เซเว่นเป็นรูทีนได้เหมือนกันสามารถผิวดีไม่ได้เหมือนกันและส่วนใหญ่ในชีวิตบุ๋มอ่ะบุ๋มใช้ครีมเซเว่นเยอะมากลองหลายตัวมากเพราะว่าครีมเซเว่นเป็นครีมที่ถูกเราเปลี่ยนได้บ่อยอุ้ยตัวนู้นออกหยิบมาใช้อุ้ยตัวนั้นออกหยิบมาใช้ประมาณนี้สำหรับสกินแคร์เซเว่นในงบที่421 บาทเหล
และที่สำคัญทุกคนตอนบูคำนวณราคาบูไม่รู้ว่าเขาลดเพราะถ้าเขาลดบูจะหยิบมาให้เยอะกว่านี้นะครับทุกคนเขาลดให้บูอะเหลือ375 บาทไม่ได้ลดให้แบบสิทธิพิเศษนะคือเขามีโปรอยู่แล้วแล้วบูไม่ได้ดูเลยว่าอีตัวไหนอะไรมีโปรอะไรยังไงนะครับทุกคนบูก็หยิบตามที่บูต้องการหรือว่าหยิบตามที่บูคิดว่าเออบูน่าจะใช้ได้จริงๆในชีวิตจริงแล้วก็รูทีนได้จริงๆนะครับเผื่อคนที่จะเอาไปใช้ตามเนี่ยก็คือจะต้องใช้ได้จริงๆนะทุกคนแล้วบูก็จะเลือกตัวที่แบบไม่เคยหยิบมาพูดแต่หลักๆวิธีการเลือกสกินแคร์อย่างด่วนอย่างไวหรือว่ากระทันหันของบูก็คือเลือกอะไรก็ได้ที่เอาชีวิตรอดได้แค่นี้วิธีการเลือกง่ายๆก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองนะครับทุกคนแต่ว่ารูทีนอะจะเซเว่นหรือจะนอกเซเว่นจะเคาน์เตอร์แบรนด์หรือจะแพงก็สามารถรูทีนได้เหมือนกันทุกคนสกินแคร์ถูกไม่ได้แปลว่าของไม่ดีถูกเพราะเขาทำมาให้เราน้อย เขาใส่ซองมาให้เราทุกคนซึ่งจริงๆอะเนี่ยอย่างเงี้ยก็เหมือนกันแค่อยู่ในซองกับกระปุกแค่นั้นเองโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาทำตามให้สัญญาแล้วนะสำหรับรูทีนเซเว่น1วันของบุ๋มนะครับซึ่งพวกเนี้ยบุ๋มก็จะไปใช้ต่อจนหมดนั่นแหละเพราะบุ๋มซื้อมาแล้วแล้วบุ๋มก็ซื้อสามารถใช้ได้จริงบุ๋มบอกแล้วทุกอย่างใช้ได้จริงนะครับทุกคนประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe Channel นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกริ๊งกำลังใจให้บุ๋มด้วยนะครับใครอยากให้บุ๋มรูทีนอะไรอีกหรือรูทีนที่ไหนอีกนะครับทุกคนก็คอมเมนต์มาได้ที่ไลค์คลิปนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายลองเอาไปดันกันดูนะหรือไปแบบอะแดปแอปพลายกับผิวตัวเองได้เลยนะครับทุกคนงบถูกแต่ผิวปังโอเคป่ะ